ทรัพยากรน้ำโดยการสร้างฝายชะลอน้ำเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งที่โคราชนะคะโดยพลตรีณัชชนกสิริธีปตนนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ได้นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันสร้างแนวกระสอบทรายทำฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำลำตะคองที่บ้านน้ำฉ่าตำบลโป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเอาไว้กักเก็บน้ำค่ะจะได้เอาไว้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งกันและเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยมีประชาชนในบ้านน้ำฉ่าและบ้านน้ำฉ่าสายชนได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะจากฝายชะลอน้ำแห่งนี้กว่า100หลังคาเรือนก็มาช่วยกันด้วยนอกจากกำลังพลของมณฑลทหารบกที่11จะได้ร่วมกับชาวบ้านจิตอาสาผู้นำหมู่บ้านนักศึกษาวิชาทหารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่11ร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอขามทะเลสออีกด้วยนะคะช่วยกันทำให้เกิดความสะอาดสวยงามเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสบายอกสบายใจค่ะ